โควิดทางน้ำกับผู้ทันโควิดสวัสดีสวัสดีประธานสวัสดีแล้วเรามาต่อกันที่สำหรับปัจจุบันนี้ของการระบาดไวรัสโควิดถือว่ามีการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นโดยที่บ่มีไผอยากให้เกิดแต่ว่าด้วยที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรับมือต้องมีแนวทางการป้องกันให้ได้หลายที่สุดแล้วเรามาเบิ่งกันว่าเราพอจะมีวิธีแนวใดแน่เนาะที่จะป้องกันได้นอกจากผ้าปิดปากแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือเรายังมีอย่างอีกแน่ที่สามารถป้องกันหรือว่าฆ่าเชื้อไวรัสนี้ออกไปได้เราก็มีคำถามกันเข้ามาเรื่อยๆว่าไวรัสโควิดนี่สามารถแพร่กระจายทางใดได้แน่และมื้อนี้เนาะเราจะมาฟังคำอธิบายจากประธานเมษาว่าโควิดนี่สามารถอยู่ในน้ำได้หรือบ่นาก็ขออธิบายเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิดนะก็ตามที่ว่าข้อมูลข่าวสารนะทางการกับข้อมูลข่าวสารที่ข้าพเจ้าได้มาจากสื่อออนไลน์นะก็แน่นอนนะว่าพยาธิโควิดนี้สามารถอยู่น้ำนี่ได้นะแล้วก็มีข้อมูลที่สรุปบอกว่าพยาธิโควิดนี้สามารถอยู่น้ำได้ดนถึง4มื้อนะก็แน่นอนถ้าว่าพยาธิโควิดนี่อยู่น้ำได้ดุลใน4มื้อนี้นะโอกาสที่มันจะไปทางน้ำนี่ครับแพร่เชื้อไปหาผู้อื่นต่อนี่ก็จะมีสูงนะและก็นอกนั้นก็ขึ้นกับสภาพภูมิอากาศนะถ้าแห้งภูมิอากาศเย็นนะคืออยู่ประเทศยุโรปหรือว่าประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะการอยู่ของพยาธิโควิดในน้ำนี่ก็แห้งจะดุลไปกันเก่าเจ้าถือได้ว่าไวรัสโควิดนี่สามารถอยู่ในน้ำได้เนาะแล้วแบบนี้แล้วเป็นอย่างเนาะเขาจึงยกประเด็นน้ำนี้ขึ้นมาพอจะมีเหตุผลใดบ่เจ้าที่ว่าบ่งบอกว่าไวรัสโควิดนี่สามารถแพร่ระบาดทางน้ำได้เนาะสาเหตุที่เขาอยากเว้ากันในตอนนี้เนาะที่ว่าพยาธิโควิดนี่ไปทางน้ำนี่เนื่องจากว่าถ้าเขามาเบิ่งอยู่ประเทศลาวเขาเนาะการใส่น้ำหนูบอกว่าจะเป็นน้ำประปาหรือว่าน้ำใส่อยู่โคเฮือนนี่นะอยู่เฮายังบ่มีเรื่องกฎหมายนะหรือว่ามีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่ออกจากเฮือนสารของพวกเฮานะพวกเฮาลองมาคิดเบิ่งว่านะเฮาใส่น้ำเนาะในการบ้วนปากนะปากเฮือนกันล้างสิ่งปกเปื้อนนะอยู่ในปากรวมทั้งเฮาทมน้ำลายหรือว่าทมขี้กระเทอะหรือว่าน้ำใส่อยู่ในห้องน้ำอย่างต่างๆลงสู่ระบบห้องน้ำสาธารณะระบบห้องน้ำสาธารณะนี่ไปทางไหนนะแน่นอนมันก็ไหลต่อนะจนไปหาทุ่งแม่น้ำของเขาแม่น้ำนี่ก็เป็นหลักก็คือตัวอย่างคือมันลงไปแม่น้ำคลองเนาะวันนี้เรามาเบิ่งกับคืนว่าน้ำประปาที่เขาใช้มันมาจากแหล่งใดนะน้ำประปาที่บริษัทน้ำประปาที่บ้านสนองน้ำประปามาให้พวกเขาใช้นี้นะที่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็เป็นตัวหลักนี่ก็มันมาจากแม่น้ำคลองแล้วต่อมาเขาก็จะเห็นว่าเขาจะเอาจากน้ำจากแม่น้ำงืมนี้นะขึ้นมาบำบัดแล้วก็ส่งน้ำประปานี่มาให้เฮาใส่เจ้าถือได้ว่าก็อาจมีความเสี่ยงก็เป็นไปได้เนาะแล้วว่าถึงกลไกการบำบัดน้ำอยู่ที่ประเทศลาวของพวกเขาแม่นเป็นแนวใดเนาะมีสารใดแน่ที่ว่าสามารถขาดเสื้อนี้ออกได้แล้วก็เฮาก็มาเบิ่งอยู่ถ้าก่อนเฮาจะมาเบิ่งรายละเอียดของการบำบัดน้ำเนาะของบริษัทน้ำประปานะหรือว่าผู้ให้บริการน้ำประปานี้นะเขาต้องมาเบิ่งในกฎหมายก่อนนะกฎหมายว่าด้วยน้ำประปาออกในปี2009นะก็จะมีกำหนดนะระเบียบการคุ้มครองและสิทธิ์และนาทีของผู้ให้บริการน้ำประปานะถ้าเขาลองมาเบิ่งอยู่มาตรา44พันธะของผู้บริการน้ำประปานี้นะหนึ่งนี่แม้นว่าสนองการบริการน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างปกติมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยสะดวกตามการกำหนดเวลาที่ถูกต้องและเที่ยงธรรมให้เขามันเน้นอยู่จุดที่ว่าคำว่าคุณภาพสะอาดและปลอดภัยสะนั้นว่าบริษัทน้ำประปานี่ก็ต้องได้รักษามาตรฐานนะว่าจะมีแฮธาตุใดแน่ที่ว่าจำสำคัญจะมีธาตุสารเคมีใดแน่ที่เป็นการฆ่าเสื้อฆ่าเสื้อนี่มันพยาธิที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ในน้ำเองรวมทั้งพยาธิโควิดที่ว่ามันไปทางน้ำมาหากันมาหาประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในแต่ละมือนะและในท่านเฮาก็มาเติมอีกนะว่าในมาตราที่58นะ
ว่าเกี่ยวกับหน่วยงานที่เขตการคุ้มครองนะและการกวดกาน้ำประปาที่ว่าให้บริการสู่ประชาชนนั้นในหันเพิ่นได้กำหนดว่ามีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแผนกโยธาธิการและขนส่งของนครหลวงและแขวงห้องการโยธาธิการของเมืองและเทศบาลนะเป็นผู้คุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพนะความสะอาดและความปลอดภัยนะและการสนองน้ำประปาให้แก่ประชาชนนอกนั้นในมาตราที่67ได้กล่าวถึงการกวดกาจากภายนอกที่หมายถึงสภาแห่งชาติและองค์การจัดตั้งมหาชนต่างๆในนี้เขาจะเห็นว่าในเรื่องของคุณภาพน้ำในความปลอดภัยนะโดยเฉพาะในระยะที่ว่าเชื้อโรคโควิดระบาดในปัจจุบันนี้นะส่วนตัวของข้าพเจ้านี่ควรจะมีแผนกสาธารณสุขนะหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนี้มีส่วนร่วมน้ำนะเพื่อว่าควบคุมมาตรฐานสารที่ว่าสารที่ฆ่าเชื้อโรคได้เนาะโดยเฉพาะเป็นสารที่ฆ่าเชื้อพยาธิโควิดในน้ำได้นี่ควรจะอยู่ในมาตรฐานนะนอกนั้นนี่เขายังมีเอกสารตัวนึงที่ว่าสำคัญเนาะก็คือแมนข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองมาตรฐานคุณภาพน้ำและน้ำดื่มและน้ำใสนะออกในปี2014นะโดยกระทรวงสาธารณสุขในหันแมนบาตัวสำคัญที่สุดนะเขาอยากมาเน้นอยู่ในมาตราที่9นะบรรดาท่าต่างๆที่ต้องการให้มีการติดตามและกวดกาคุณภาพน้ำประปานะในตารางที่3นะจะว่าถึงว่าส่วนผสมของสารคลอรีนในหันเพิ่นบอกว่าสารคลอรีนที่ว่าตกค้างหรือว่า residual chlorine นี้นะควรจะอยู่มาตรฐานตัวใดนะแมนเพิ่นได้เขียนกำหนดว่ามันควรจะอยู่มาตรฐาน 0.152 มิลลิกรัมต่อลิตรนะควรจะตกค้างและควรจะมีการกวดกาประจำอาทิตย์นะเพื่อรับประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ว่าใช้น้ำประปาในแต่ละวันจากการเข้าร่วมรับฟังของข้าพเจ้านำกระทรวงสาธารณสุขในวันที่15เดือน3ท่านเพิ่นว่าในช่วงที่ว่ามีการระบาดพยาธิโควิดนะที่ว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตนี้ควรจะยกระดับความเข้มข้นของคลอรีนในน้ำนะที่สามารถฆ่าเชื้ออยู่ในน้ำประปานี้นะควรอยู่ในระดับ1มิลลิกรัมต่อลิตรนะฉะนั้นเราก็ต้องฝากคําถามนี้เนาะให้แก่บริษัทน้ําประปาเนาะและก็สังคมว่าเราควรจะรักษามาตรฐานระดับคลอรีนที่ลงเหลือเนาะมาหาน้ําที่เราใช้จากก๊อกน้ําของเรานี้อยู่ในระดับที่มาตรฐานที่เข้มงวดบ่นะข้าพเจ้านี่ขอเอาตัวอย่างเนาะการวัดแทกค่าคลอรีนจากน้ำประปานะเพื่อมาสาธิตให้ท่านผู้ชมฟังนะนะข้าพเจ้านี่ได้เอาอุปกรณ์นะในการทดสอบคลอรีนในน้ำประปานี้นะตัวนี้มันมาอุปกรณ์การทดสอบขั้นพื้นฐานเนาะที่ประกอบว่ามีอย่างแน่นะในหันก็จะมีน้ำยาโอโต้นะน้ำยาโอโต้เป็นสื่อย่อนะส่วนซื้อเต็มเข้ามาเป็นโอโซโทริดินนะโอโตโทริดินนะนอกจากจะมีน้ำยาที่ทดสอบระดับความเข้มข้นของคลอรีนอยู่ในน้ำประปาและนอกนั้นจะมีอุปกรณ์นะเพื่อวัดแทกระดับค่าคลอรีนอยู่ในน้ำประปานะเป็นในนี้เนาะเขาจะเห็นเป็น CL เนาะวัดแทกเป็นในระดับค่าคลอรีนในน้ำประปามิลลิกรัมต่อลิตรนะในนี้เขาจะเห็นว่า 0.2 นะแมนว่าแมนที่ว่ามันสามารถวัดแทกได้นะเขาจะเห็นเป็นแถบสีเนาะสีมันจะเป็นสีเหลืองนะมันจะจางจะไปฮอดเข้มสุดเข้มสุดเลยแมน3นะ3จับ0นะที่เขาจะเห็นค่าที่เป็นมาตรฐานในตัววัดแทกตัวนี้แมน 0.6 หา1 1 1.5 นะนะที่เขาเห็นในนี้เนาะและอันนี้ก็เป็นน้ำประปาที่ข้าพเจ้าได้ไปเอาอยู่กอกน้ำอยู่ของน้ำเนาะของอาคารของข้าพเจ้าอาคาร N8 อยู่บ้านหัสดีนี้อยู่เมืองจันทบุรีนี้นะนำมาเติมใส่จะหน่อยเฮาสิเบิ่งน้ำกันเนาะในการทดสอบค่าข้าพเจ้าจะขายฝากก่อนเนาะโอเคตามมาตรฐานนี้ข้าพเจ้าต้องหยอดน้ำยาโอโต้นี้เนาะลงใส่น้ำที่ข้าพเจ้าน้ำประปาที่ข้าพเจ้าเตรียมมานี้นะ3เม็ด3หยอดเนาะ1 2 3
รับบังพาพระเจ้าจัดสรรพระเจ้าจัดสรรเด้นะเขาก็จะเห็นว่าเออเกือบว่าจะบ่มีการเปลี่ยนแปลงนะจากสีเก่ากับสีใหม่นะเขาจะเห็นว่าเกือบว่าจะบ่มีการเปลี่ยนแปลงนะในนี่นี่อาจจะมีส่วนผสมของคลอรีนในน้ำประปาอยู่นะแต่หากว่าอาจจะบ่หลายปานใดนะแน่นอนเนาะถ้าหาพระเจ้าหาเขาเบิ่งคักๆเนาะเขาคิดว่ามันบ่ฮอด0.2ดอกอาจจะอยู่ประมาณ0.1ได้หรือว่าต่ำกว่า0.1อันนี้น้ำประปาที่ว่าเอามาจากโครงการของข้าพระเจ้านะมันนี้ส่วนมันนี้เพื่อว่าให้สมเทียบไม่เห็นแจ้งเนาะข้าพเจ้าได้เกี่ยมอันนี้เป็นน้ำประปาที่ผสมสารคลอรินระดับ1 มิลลิกรัมต่อลิตรนะเตรียมได้เตรียมมานะเพื่อว่าให้สมเทียบกันนะว่าสีมันจะแตกต่างกันจังไหนนะโอเคนะในนี้เนาะนั่นแปลว่าข้าพเจ้านี้จะอนาเติมใส่อยู่จากสามยอดเนาะโอเค1 2 3โอเคเราจะปิดฝาสีแดงนะแล้วก็จะสั่นปิดฝาสีแดงให้มันแน่นก่อนเนาะแล้วสิสั่นให้เบิ่งเราจะเห็นว่าสีของมันจะแตกต่างกันหลายนะตัวนี้นี่จะออกจะเป็นสีใสนะแต่ตัวนี้มันก็จะออกเป็นสีเหลืองนะถ้าเราเทียบใช้แถบสีเหลืองกับตัวระดับของคลอรีนอยู่แจนี้นะเราจะเห็นว่ามันจะใกล้เคียงระวางระวาง1.0นะไอ้แมน1.0หรือว่าหนึ่งขอโทษตัวไม่ละหนึ่งจำศูนย์นะหรือว่าว่ายังไงว่า1 มิลลิกรัมต่อน้ำ1 ลิตรนะอันนี้เป็นค่าที่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำเนาะส่วนผสมของคลอรีนควรอยู่ในระดับ1 มิลลิกรัมต่อลิตรนะในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนี้นะฉะนั้นเขาก็จะมาเบิ่งเขาก็ให้พิจารณาน้ำกันเนาะว่าทางภาครัฐหรือว่าบริษัทน้ำประปาเองหรือผู้ให้บริการน้ำประปาควรจะปรับเติมอีกบ่เนาะส่วนผสมของคลอรีนในน้ําเพื่อให้คลอรีนที่มาตกมาลงมาตกเหลือเนาะมาฮอดผู้ใส่นี้อยู่ในระดับ1 มิลลิกรัมต่อลิตรเนาะนี่ก็เป็นการทดสอบแบบง่ายดายเนาะที่ข้าพเจ้านําใส่อุปกรณ์ทดสอบค่าคลอรีนในน้ําประปานะเพื่อมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะค่าที่ได้เป็นมาตรฐานในสภาพที่มีการระบาดพยาธิโควิดในปัจจุบันกับระดับความเข้มข้นของคลอรีนที่เป็นสารขาดเสื่อมในน้ำประปาที่ว่ามีอย่างที่เขาเปิดจากก๊อกน้ำเขาในปัจจุบันนะนะอันนี้น้องกันนะเบิ่งน้ำกันเนาะแมนบอสีมันแตกต่างบ่สีมีความแตกต่างเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเนาะว่าถ้าว่าเทียบจากแถบคือทางด้านข้างของคลอรีนเนาะว่ามีความเข้มข้นเท่าใดแมนเขาจะสามารถเห็นได้เนื่องจากว่าเพิ่นมีการสมเทียบระหว่างสีกันแล้วถ้าเป็นแบบนี้มีน้ำทีมีคลอรีนที่บ่เพียงพอกับมาตรฐานถ้าเป็นแบบนี้แล้วแล้วบุญปีใหม่เฮาเด้ที่จะมาฮอดนี่เฮาจะลินแนวใดเพื่อให้มีความปลอดภัยจากพยาธิโควิดการลินบุญปีใหม่เฮาเนาะนั่นก็เป็นว่ายังไงว่าก็ต้องได้ปฏิบัติตามเนาะคําสั่งของทางนายกเลขที่06นย.นะแต่ทางนั้นทางนี้เนาะประเภทนี้การลินบุญปีใหม่การฮดน้ําการส่งน้ำนะให้ผู้ใหญ่และคนที่เฮาฮักนั้นก็เป็นสิ่งที่ว่าจําเป็นนะแล้วก็เป็นประเพณีดีงามนะฉะนั้นว่าหนึ่งในหั้นเนาะการใช้น้ํานี่ก็ต้องเลือกใช้น้ําสะอาดหั่นล่ะนะในการอันน่ะส่งเนาะผู้ใหญ่หรือว่าส่งคนที่เฮาฮักนั้นนะทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพื่อว่าหลีกเลี่ยงการให้การแพร่ระบาดของเชื้อนะอาจจะบ่แม่นว่ามาจากในน้ำประปาอย่างเดียวดอกเนาะอาจจะมาจากผู้ที่ว่าติดเสื้อนั้นที่ว่าเตรียมน้ำส่งผู้ใหญ่นั้นก็เป็นไปได้นะในส่วนตัวของข้าพเจ้านี่ก็มันอันน่ะก็ควรจะนำใส่เนาะ
ซึ่งถ้าเป็นไปได้นะก็ควรจะใส่นำใส่ตัวอย่างเนาะอาจจะเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์บ่เนาะในการส่งผู้ใหญ่นะส่งมือส่งบ่าหรือว่าส่งหัวนี่อาจจะต้องพิจารณาเบิ่งเนาะเพราะมันมีความเสี่ยงมันจะเข้าปากเข้าดังเนาะหรือว่าอาจจะเอาเป็นเอาหรือว่าเขาจะเปลี่ยนนะวิธีการของพวกเขาบ่เนาะในระยะที่ว่าโควิดระบาดนี้นะเขาอาจจะใส่เรา70% 70 องศานี้เนาะในการว่าสีดนะขาเสื้อมันนะมือของผู้ใหญ่บ่แทนการส่งหดน้ำเพิ่นเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ว่าคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมในสภาพเหตุการณ์ปัจจุบันนี้นอกนั้นครับจะมาเบิ่งว่าการรินน้ำในบัดนี้การรินน้ำของประชาชนทั่วไปของสาวนุ่มเฮาสิเฮ็ดคือปีผ่านมาได้บ่นะส่วนตัวของข้าพเจ้านี่ก็คิดว่ามันก็มีความเสี่ยงหลายนะหนึ่งในคุณภาพของน้ำที่เฮาใส่น้ำตัวนั้นหันมันสะอาดเพียงพอบ่นะบ่มีเชื้อโรคที่ว่าปนไปน้ำบ่หรือว่าคนที่ว่ารินน้ำเนาะเขาเห็นบ่เขาก็เห็นที่ผ่านมานี่ครับว่าจะมีคนเนาะใส่อ้างอย่างเนาะใส่อ้างอย่างบางทีคนภูเก็ตอาจจะมีเชื้อโควิดใส่อ้างอย่างอาจจะมีน้ำมูกน้ำลายลงไปในน้ำโดยที่ว่าตัวเองก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจเนาะหลังจากนั้นก็เอาน้ำไปหดใส่มือเวลาหดน้ำมันก็ถึกหัวถึกหน้าถึกตาอย่างต่างๆนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ต้องให้ความระมัดระวังแก่สังคมหลีกเลี่ยงได้ก็บุคคลจะหดน้ำกลางทางกันละแล้วก็อยู่เงินอยู่ภายอยู่มันเนาะเขาก็ปฏิบัติตามประเพณีของเขาอันดีงามฮั่นเขาก็ส่งน้ำผู้ใหญ่แล้วก็ให้พรถ้าเป็นไปได้ก็ส่งเอาน้ำสะอาดฮั่นหรือว่าเอาแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าที่มีส่วนผสมของสารคลอรีนที่ว่าในมาตรฐานที่บ่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนาะก็ล้างมือให้เพิ่นนะก็เป็นการให้พรเพิ่นแล้วก็เฮ็ดความสะอาดให้ในมือเพิ่นพร้อมเจ้าแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในระยะนี้เฮาควรปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขที่เพิ่นได้วางออกอย่างเข้มงวดเนาะโดยที่เฮาบ่ควรที่จะซุมนุมเกินกว่า10คนขึ้นไปควรหลีกเลี่ยงให้ปลอดภัยโดยการหั่นเอาสารที่สามารถฆ่าเชื้อได้เช่นแอลกอฮอล์หรือคลอรีนเนาะที่มาผสมกับน้ำในปริมาณที่มีความเข้มข้นและมาตรฐานและมีความปลอดภัยที่มาใส่ฮดกันเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและเป็นการป้องกันของไวรัสโควิดที่กำลังจะมาทางน้ำ